โอเคครับผม2ชั่วโมงครึ่งผ่านไปทดสอบ4สเต็ปฮะก่อนส่งงานนะครับแผงประตู8644นะครับแผงหลัง8644ฮะเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้านะครับสำหรับการนี้ต้องการเป็นแผงประตูและแผงหลังเป็น8 6แผงประตูครึ่งท่อนใหญ่นะครับแต่ตู้ต้องการเตี้ยนะฮะเห็นมั้ยฮะตู้เตี้ยนั่งสบายนะครับเรียกว่าตู้แบนพาสเปิดยาวนะฮะอะคริลิกเปิดยาวตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเอานะครับได้หมดนะครับเป็นอยู่กับความต้องการของลูกค้า Power Amp ใช้แค่2ตัวเองในระบบคันนี้ฮะเห็นมั้ยจะแตกต่างนะครับในแต่ละชุดนี้เราทำตามความต้องการลูกค้าได้เลยนะฮะเลือกงบประมาณนะครับเลือกความต้องการเราทำให้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดไฟให้ด้วยนะฮะถ้าเราไม่เปิดไฟจะเห็นว่าคันนี้หุ้มหนังนะครับเป็นสีดำตัดด้วยสีขาวนะฮะเลือกใช้ไฟเป็นสีไอซ์บลูฮะอันนี้เป็นการเช็คซาวไลท์นะฮะเดี๋ยวมาดูซาววายริงฮะวายริงดูเก็บงานนะครับงานเข้าสายนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นเราเข้าสายอย่างดีเลยนะครับพร้อมมาทดสอบนะครับซาวด์ซิสเต็มนะครับแสงสีเสียงไปเลยนะฮะอันนี้นะวายริ่งสวยงามเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่านะครับแผงหลังและแผงประตูใช้ Power Amp ตัวเดียวนะฮะแผงหลังนะครับ8644นะครับแผงหลัง8ดอกนะฮะแผงประตูซ้ายขวาอีก8ดอกนะครับสรุปแล้วเรามีลำโพงทั้งหมด16ดอกใช้ Power Amp ตัวเดียวเลยนะฮะ YSK-A1 ฮะ6714ที่ทำหน้าที่ขับแผงหลังและแผงประตูทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนของคาปาสำรองไฟนะฮะตัวนี้ฮะเรียบร้อยนะครับแล้วมาดูฮะตัวนี้ฮะ YSK ตัวนึงนะครับเป็น YK เบอร์ 5.1 ขับซับ10นิ้วคงหล่อนะฮะ Merit 2ก้อนนะฮะตัวนี้140ฮะโอเคนะครับหลังจากที่เราทดสอบ4 step เรียบร้อยแล้วนะฮะใน Toyota Revo นะฮะเดี๋ยวเราจะส่งงานกันแล้วนะครับโอเคครับติดตามได้ครับตอนคลิปส่งงานครับ